แล้วตอนเนี้ยเขาก็ไม่ไว้ใจคุณเหมือนกันแล้วถ้าเกิดมีคนเห็นขึ้นมาว่าคุณเข้าออกที่นี่แล้วไปรายงานคุณดกพลุแล้วก็แผลเราก็จะเสียคุณดกพลุคุณจะให้ผมทำไงจะที่ไหนคุณก็ไม่ยอมผมสักที่ผมก็ต้องมาหาคุณที่นี่ไม่ใช่วันนี้กลับไปก่อนผมรู้เรื่องคุณหมดวันที่คุณโดนรถเฉี่ยวคนที่พาคุณไปส่งที่โรงพยาบาลก็คือไอ้นพดลตกลงว่าคุณจะกีดกันน้องสาวคุณไม่ให้ไปยุ่งกับไอ้นพดลหรือว่าจะเก็บไอ้นพดลไว้เองกันนะทำไมจะเก็บไว้ให้มันอ่ะ